ุกๆวันของเราคือวันแห่งการพึ่งพาพระเจ้าเรามีกำลังมากที่สุดเมื่อเราพึ่งพาในพระกำลังของพระองค์เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้สำหรับพระองค์แล้วไม่มีสิ่งใดยากเกินพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้พระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่และพระองค์จะทรงนำเราเมื่อเราพึ่งพาในพระองค์มานมัสการพระเจ้าด้วยกันบอกกับพระองค์ว่าเราขอพึ่งพาพระองค์ในทุกๆวันมานมัสการพระเจ้าด้วยกันชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าทุกสิ่งเกิดจากพระประสงค์ของพระองค์จงวางใจในพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและไม่สามารถเห็นทุกสิ่งที่พระเจ้าเห็นหรือเราไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำแต่เรามั่นใจว่าแผนการของพระเจ้าทุกอย่างนั้นไม่เคยล้มเหลวให้เรายืนขึ้นด้วยกันตามพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์พระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งหลายจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์เยโฮวาห์ยิ่งแรงเพราะผู้จะเตรียมพระคุณมันเลื่อนล้นเพื่อข้าพระเจ้าเยโฮ
ุจะเตรียมพระคุณมากและล้นเพื่อข้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าทั้งสวรรค์รุ่งเรืองของพระองค์พระองค์ประทับทุสวรรค์คุ้มครองข้าพระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าเพื่อข้าเพื่อข้าพระเจ้าเยโฮวาห์ยิเรเยโฮวาห์ยิเรพระผู้จัดเตรียมพระคุณมากและล้นเพื่อข้าเพื่อข้าเพื่อข้าเยโฮวาห์ยิเรพระผู้จัดเตรียมพระคุณมากและล้นเพื่อข้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าทั้งสามัญรุ่งเรืองของพระองค์เราประทับทูลสวรรค์คุ้มครองข้าพระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าเพื่อข้าพระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าจนสามารถรุ่งเรืองของพระองค์พระองค์ประทับทูตสวรรค์คุ้มครองข้าพระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่างเพื่อข้าเพื่อข้าเพื่อข้าราชกิจของพระองค์ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่พระมหัศจรรย์ล้ำเกินใครเราทรงพระนามงดงามล้ำค่าราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่พระมันขลังเกินใครเราทรงพระนามงดงามล้ำค่าพระเมตตาหาได้เปรียบยาโฮวาห์ยิเรผู้ทรงเตรียมทุกอย่างวางใจพระองค์พระทรงสรรเสริญนิรันดร์ราชกิจของพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเราฮาเลลูยาเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะความต้องการที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ใหญ่เกินกว่าทรัพยากรอันอุดมในคลังทรัพย์ของพระองค์นั้นให้เราไว้วางใจว่าพระองค์จะเป็นผู้จัดเตรียมและให้ขอให้เราอิ่มเอมด้วยการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์ของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐจงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงมีพระคุณและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดมทรงดีต่อทุกคนและพระกรุณาของพระองค์นั้นอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ให้เราระลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ให้เราเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรักที่เรามีในพระองค์เป็นคำเพลงสรรเสริญจากใจของเราให้เราชื่นชมยินดีในความดีของพระองค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระกรุณาทรงนำถวายสำนึกในความผิดบาปพระกรุณาทรงนำข้าสำนึกบาปความชอบธรรมนำข้าไกลพระองค์พระเมตตาทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์พระองค์ทรงรักข้ามา
ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่บอกกับพระองค์อีกครั้งเพราะพระคุณพระองค์ไม่มีสิ้นสุดฮาเลลูยาพระองค์ได้การว่าพระทรงดีพระทรงดีพระทรงดีทรงแสนดีพระเมตตาสุดท้ายคือการพระทรงดีพระทรงดีพระทรงดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์แม้ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจพี่น้องที่รักครับเมื่อเราได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงดีเรารู้ได้อย่างไรพระเจ้าดีเรารู้จากราชกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อเราทั้งหลายและเมื่อเรายิ่งใคร่ครวญราชกิจของพระองค์ที่มีต่อเราแน่นอนถ้าคนคนเดียวใคร่ครวญก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ10คนใคร่ครวญและพระเจ้าทรงตอบเขาก็น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญได้แต่นับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านที่ได้สรรเสริญพระเจ้าโดยราชกิจของพระองค์นั้นมันเป็นความจริงแล้วและนับวันเรายิ่งเห็นคนรู้จักพระองค์มากขึ้นเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความจริงเสมอและพระองค์ทรงดีต่อเราจริงๆพระทรงดีพระทรงดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระทรงดีพระทรงดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจความดีงามของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าไม่เชียงเพียงแต่ในโลกนี้แต่สำหรับพระสัญญาสำหรับโลกหน้าที่พระองค์ได้ทรงสัญญาข้าพงหลายให้ข้าพงหลายมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์เพราะความจริงของพระองค์ในโลกนี้ด้วยอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจะนั่งครับ